ติดตามเที่ยงวันนี้ครับกับข่าวบันเทิงอยู่กับอ่องแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะมาที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยตกอกตกใจมากๆเลยนะครับกับคุณเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีภาพออกมาที่เจ้าตัวเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยเนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับขณะเดินทางไปดูสถานที่เพื่อใช้สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสีดาที่เจ้าตัวนั่งแท่นเป็นผู้กำกับครับซึ่งหลังจากที่ทีมแพทย์นะคะได้ตรวจสอบอาการอย่างละเอียดนะคะก็พบว่านักร้องลูกทุ่งคนดังเนี่ยมีอาการของโรคลำไส้อักเสบรุนแรงค่ะซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนค่ะล่าสุดครับทีมข่าวของเราได้ติดต่อผู้จัดการไปอัปเดตอาการของพี่เอกชัยนะครับทางด้านผู้จัดการเนี่ยได้แจ้งเรามาบอกว่าตอนนี้พี่เอกชัยรู้สึกตัวแล้วสามารถพูดคุยแล้วก็ลุกขึ้นนั่งได้บ้างแต่ยังมีอาการปวดอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวถึงอาการต่างๆอย่างละเอียดให้ได้ทราบกันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาการของโรคลำไส้อักเสบเนี่ยจริงๆต่อให้ยังไม่รุนแรงอ่ะคือมันปวดมากเลยนะพี่อ๋อเพราะว่ามันปวดบิดด้วยนะใช่เพราะว่าปุ่นเนี่ยเป็นโรคนี้อยู่แต่ว่าตอนที่แบบเป็นแรกๆเนี่ยไปรักษาทันแต่ว่ารักษาทันแล้วเนี่ยคือยังแอดมิทที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ5วันเลยนะพี่อ๋อเพื่อที่เขาจะตรวจอาการลำไส้อย่างละเอียดแต่เนี้ยในกรณีของคุณเอกชัยเนี่ยคือรุนแรงเลยถึงขั้นต้องผ่าตัดอันนี้เนี่ยก็ต้องน่าจะใช้เวลาอยู่พักนึงนะครับยังไงก็เอาใจช่วยให้พี่เอกชัยหายไวๆแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เราเกริ่นกันไว้ด้วยนะครับเรื่องราวความรักของพี่หนุ่มศรรามเทพพิทักษ์นั่นเองล่าสุดเนี่ยได้มีการออกมานะครับโพสต์ IG ชี้แจงถึงการยุติความสัมพันธ์นะครับกับอดีตแฟนสาวอย่างพี่นิโคเทริโอนั่นเองจบลงภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีคอนเฟิร์มด้วยว่าสาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะมือที่3อย่างแน่นอนและเป็นการจบความสัมพันธ์ด้วยดีไม่มีแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งเหตุผลที่แน่ชัดนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เปรยๆนะครับว่ามีคุยกับสาวคนใหม่บ้างคาดว่าคงไม่ใช่ใครก็น่าจะเป็นนางงามชื่อน้ำฝนทวีพรเพราะว่าคุณหนุ่มพูดชัดว่าไม่ได้ครบซ้อนซึ่งพอมีการเปิดเผยออกมาแบบนี้นะคะคนก็เลยจับตามองมากล่าสุดค่ะเมื่อวันก่อนนะคะหลังจากที่เป็นข่าวไปเนี่ยก็เข้าไปส่องนะคะใน Instagram ของคุณน้ำฝนเองก็มีการโพสต์ภาพตัวเองในชุดวันพีชสีสันสดใสพร้อมกับแคปชั่นว่า strong แบบนี้นะคะซึ่งใน IG พี่หนุ่มเองก็เคลียร์แบบเน้นชัดนะคะบอกว่าไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแถมยังมีการคุยกับสาวคนใหม่บ้างซึ่งเมื่อพระเอกโพสต์เคลียร์แบบนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็เลยตามเข้าไปดูเมื่อมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มคบกันเมื่อไหร่อะไรยังไงหรอก็เลยมีการติดต่อไปทางคุณน้ำฝนเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงสอบถามไปยังคนใกล้ชิดนะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกมาว่าเห็นว่าเป็นคนในครอบครัวก็ได้รับทราบบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคือคุณน้ำฝนและคุณศรรามคุยกันไม่สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้นานนักส่วนจะพัฒนาในระดับไหนต้องถามทั้งคู่น่าจะดีกว่า อีกทั้งยังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เพิ่งจะรู้เรื่องและเห็นโพสต์ฝ่ายชายแล้วพูดก็พูดหัวอกพ่อแม่ก็ห่วงใยลูกแต่พ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรบอกเพียงว่าแค่ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของลูกส่วนพ่อแม่ก็เป็นกำลังใจคอยดูอยู่ห่างๆในสายตาเรื่องนี้ลูกยังไม่ได้มาปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะนะครับแต่ก็มีภาพบางภาพเนี่ยที่ปล่อยมาในโลกโซเชียลนะครับเป็นภาพจากทีวีพูนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นภาพหลุดมาของคุณน้ำฝนกับพี่หนุ่มนั่นเองซึ่งพอมีภาพแล้วก็บวกกับที่เราไปสัมภาษณ์นะคะคนในครอบครัวเห็นว่าเป็นคนในครอบครัวก็มันก็มีเขาเรียกว่าดอกจันนั่นแหละพี่อ๋องว่าคุยกันมาสักพักนึงแต่ก็ไม่นานนะก็อาจจะเป็นไปได้ไทม์ไลน์อาจจะไม่ได้ครบซ้อนจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ออกมาพูดว่าเลิกคุยแล้วนะก็เป็นไปได้แบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยประมาณสัก4 โมงเย็นพี่หนุ่มเนี่ยจะมีไปออกงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนักข่าวแน่นอนว่าต้องถามประเด็นนี้แหละต้องไปตามแหละอยู่ที่พี่หนุ่มแล้วล่ะว่าพี่หนุ่มพร้อมจะพูดหรือยังถ้าพี่หนุ่มพร้อมจะพูดเราคงได้เอาเรื่องนี้มาอัปเดตกันต่อใช่แล้วนะคะแต่แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะ GM News บันเทิงนะคะเราจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับผู้หญิงคนนี้กันนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะคะพูดถึงคุณน้ำฝนค่ะมีดีกรีเป็นถึงอดีตนางงามนะคะเวที Miss Tourism Asia International 2011นั่นเองค่ะเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ
คยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นหน้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเคยมีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกับนักร้องหนุ่มอย่างคุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยอันนี้ในสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเป็นมือที่3หลังจากที่มีภาพคู่กับคุณแท็กพรัญญูออกมาแบบนี้โอ้ที่มีการพูดคุยกันผ่านโซเชียลมากมายแบบนี้ไงตอนนั้นนะครับอ่ะสรุปแล้วอันนี้เราก็เอามาให้ทำความรู้จักกันว่าคุณน้ำฝนเป็นใครมีข่าวกับพี่หนุ่มสอนรามอยู่นะแต่วันนี้เดี๋ยวคงได้เจอพี่หนุ่มกันถ้าพี่หนุ่มพูดเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะเอามาอัปเดตกันดีที่สุดฟังจากปากถูกรอดูกันค่ะนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยคนก็พูดถึงแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวอักษรย่ออยากรู้มากนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาอ่านให้ฟังนะครับข่าวนี้เนี่ยจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นนิทานสอนใจเกี่ยวกับเด่นดังแล้วเหลิงหยิ่งพยองเดชน่าจะลืมว่าดังได้ก็ดับได้เหมือนกันเป็นเรื่องของนางเอกลูกครึ่งสุดฮอตโดดไปรับละครค่ายดังทีมงานก็มโนล่วงหน้าว่าน่าจะแฮปปี้ดีพร้อมแต่พอเจอตัวทำงานจริงๆกับเธอต้องพากันใส่หัวรับไม่ไหวขาดวินัยในการทำงานขอโน่นนั่นนี่เยอะมากๆห้ามโน่นนั่นนี่เยอะสิ่งจากทีมงานโอ้ยเยอะสิ่งอย่างแรงแถมไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับทีมงานถ่ายจบพักกองเธอก็ปลีกวิเวกทันทีไม่พูดสูงสิงคุยกับใครเลยและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการแสดงครับไม่ไหวจะเคลียร์เพลียตับจริงๆเพราะว่าฝีมือการแสดงของเธอต่ำเตี้ยจนหน้าตกใจผู้กำกับเคี่ยวเข็นเท่าไหร่ก็ยังเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้ไม่ค่อยดีนะค่ะเหนื่อยใจเกินบรรยายทีมงานต่างผวาน้ำท่วมปากได้แต่เลยตามเลยเร่งถ่ายทำให้จบๆแล้วแยกย้ายเถอะคิดว่าจะได้ร่วมงานกับนางฟ้าที่ไหนได้เธอคือนางเอกในคราบนางมารร้ายคงต้องขอลาร่วมงานกันแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพอแล้วมันก็มีเส้นใต้อยู่หลายอยู่เหมือนกันคือมันก็มีการขีดเส้นใต้มาในหลายๆประเด็นเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นนางเอกลูกครึ่งสุดฮอตโดดไปรับละครค่ายดังอันนี้เราก็ต้องดูกันว่าเอ๊ะมีนางเอกคนไหนที่เป็นลูกครึ่งแล้วก็โดดไปรับละครค่ายดังถูกต้องซึ่งน่าจะร่วมงานกันเรื่องนี้เรื่องแรกหรือเปล่าเพราะเขาเขียนแค่ว่าร่วมงานกันแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพอแล้วถูกต้องใช่ไหมที่สำคัญคือเรื่องของการแสดงไม่ไหวจะเคลียร์เพียตับจริงๆนี่ก็เป็นอีกหินหนึ่งที่เขาก็ใส่มาให้เราได้อ่านกันถูกต้องแล้วก็เรื่องเยอะเรื่องนั่นเรื่องโน้นเรื่องนี่มันก็มีหลายหินเรื่องเยอะเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ฉันว่าไม่ใช่เป็นหินหรอเป็นคำขยายความอีกทีนึงอันนี้อาจจะเป็นไปได้ไม่แต่ช่วงนี้เขาก็อาจจะมีเรื่องเยอะเรื่องนั่นเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือเปล่าคุณฮะใส่ตาคุณเนี่ยคุณดูรู้นะว่าเป็นใคร question เฉยๆคุณอย่าพูดนะครับเดี๋ยวเราโดนฟ้องไม่รู้หรออะไรนะไม่รู้หรอไม่รู้ค่ะสายตาคือรู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่ากันว่าตอนนี้มีอักษรย่อแบบนี้อยู่อันนี้ก็คุณผู้ชมก็น่าจะคิดเอาอย่างนี้นะครับจริงเท็จแค่ไหนใช้วิจารณญาณใช่แล้วนะครับแต่ก็บอกเบิ้มนิดนึงว่าเราอ่ะไม่ค่อยรู้หรอกเวลามีเรื่องราวแบบเนี้ยแต่อ่านคอมเมนต์ปุ๊บอะรู้ตายแล้วเพราะว่าจะมีการลิสต์มาและตัดได้หลายประเด็นเหมือนกันก็ฝากไว้ใช่แล้วนะครับค่ะเอาละค่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งนางเอกสาวดีกว่าอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะคะที่ต้องบอกว่ากระแสความฮอตเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวนะคะ go inter ไปถึงเอเชียไปถึงยุโรปรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะคะนั่นคือคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะใช้คำว่าฮอตอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอแล้วนะวินาทีนี้ต้องเพิ่มคำว่าปูและคำว่าปังเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดค่ะคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยไปสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหลังจากที่ไปโชว์ตัวในงานอีเวนท์ที่ห้างใหญ่ของที่นั่นค่ะได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างมากมายอ่ะไปดูคลิปแรกเดินลงมาจากรถหนาที่สนามบินอันนี้เดินออกมาหน้าสนามบินคนไปรอรับเนี่ยแน่นเนืองมากตายแล้วดูสิดูสิอ่ะอีกคลิปหนึ่งนี่อยู่สนามบินใช่ไหมนางก็ขึ้นรถไปเพื่อจะไปที่ห้างที่ตัวงานนะครับตอนที่กำลังจะเข้าห้างนี่คุณดูคนเยอะกว่าที่สนามบินอีกนี่คนมารอรับกันอย่างมากมายอุ้ยดีจังเลยอันนี้รวมรถอ่ะขออีกหนึ่งจังหวะที่กำลังจะเดินเข้างานเดี๋ยวคุณดูนะมีคนขอเซลฟี่เนี่ยคุณเห็นไหมคนขอเซลฟี่กันแบบเยอะแยะไปหมดเลย
นี่ไงและอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปภาพกว้างที่เห็นเลยว่ามีคนเนี่ยมารอดูน้องใหม่เนี่ยเยอะมากๆจริงๆครับนี่ไงอ๋ออันนี้เป็นมุมสูงเนาะโหเห็นชัดมากเลยอะมากๆเลยนะโอ้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะพี่อ๋องที่จะมีปรากฏการณ์อะไรอย่างนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งน้องใหม่เองก็ต้องมีบอดี้การ์ดเนี่ยคอยแบบว่าดูแลอยู่ตลอดเลยแต่ก็เข้าใจถ้าคนเยอะขนาดเนี้ยเป็นเราก็ขอบริการถูกเนี่ยดูสิใช่ไหมไม่แต่เอาจริงๆนะเห็นแบบเนี้ยแล้วเราภูมิใจที่แบบรู้สึกว่าเออแบบดาราศิลปินในประเทศไทยไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศด้วยถูกต้องนะครับแล้วคนเนี้ยก็อยู่รอน้องใหม่จนถึงจบงานเลยนะหรออ่ะตอนจะกลับใหม่เขาก็ลงคลิปของเขาเป็นคลิปที่ใหม่เนี่ยนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีคนแบบเคาะกระจกเคาะกระจกอะไรเงี้ยอันนี้นี่ไงไปดูอ่ะดูหน่อยอันนี้นี่น่ารักมากแฟนคลับก็น่ารักแล้วก็ตัวคุณใหม่เองก็น่ารักมากคุณใหม่เอามือทาบกระจกกันพี่อ๋องถ้ารถค่อยๆเลื่อนไปแล้วก็มือแบบอ๋อนั่นละครอันนั้นน่าเป็นซีนนิดนึงขอโทษเราก็ไม่น่าจะดึงประเด็นมาได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแบบนี้มีไหมทางโลกเลยอ๋อทางโลกมาลุมล้อมเราแล้วดูเราต้องแกล้งไปขับรถวนเพราะเอ๊ะทำไมถึงเร็วจังเลยไม่ต้องฝ่าด่านคนหรออ๋อเปล่าไม่มีใครมารอรับนะถ้าขอบอดี้การ์ดก็คือไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เดินปลิวเลยแบบนี้บอลที่กลับไม่จำเป็นไม่น่าดึงเข้าเราเลยเนาะไม่น่าเล่นกันเองด้วยเรื่องใช่เห็นแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ชื่นใจแทนน้องใหม่ด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับคนที่รักละครเวทีโดยเฉพาะมิวสิคอลนั่นเองพูดถึงมิวสิคอลครับเราก็ต้องนึกถึงหนึ่งผู้กำกับฝีมือดีเลยนะครับนั่นคือพี่บอยสกลเกียรตินั่นเองล่าสุดนี่นะครับก็เอาเพลงซุปตาคนดังอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่ต้องบอกว่ายังคงครองใจคนไทยทุกยุคทุกสมัยมาทำเป็นละครเวทีโรแมนติกเรื่องแฟนจ๋าThe Musical ผลงานของผู้สร้างละครเวทีสุดฮิตอย่างลมหายใจ The Musical นั่นเองโดยนำแสดงโดยนะคะเหล่าศิลปินคุณภาพคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่หนึ่ง ETC ค่ะน้องเพลงชนธิดานะคะคุณอาชรัตน์เฟื่องอารมณ์มีตู่นันทิดาค่ะน้องโดมจารุวัฒน์แล้วก็อีกมากมายเลยซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้มีงานแถลงข่าวกันไปแล้วส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากเหล่านักแสดงกันเลยค่ะก็นี่คือแฟนจ๋า The Musical นะครับเป็นละครเพลงเรื่องต่อไปของมนไทยรัชดาลัยนะครับที่นำเอาบทเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตนะครับมารวบรวมกันแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเรื่องผูกเรื่องราวให้มันเป็นละครขึ้นมานะครับก็จะเป็นฟีลกู๊ดมิวสิคอลมากๆนะครับเป็นชุดบ็อกซ์มิวสิคอลที่นำเอาเพลงพี่เบิร์ดมาร้อยกันเป็นเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นมิวสิคอลที่รับรองว่าสนุกสนานอารมณ์ดีแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็นึกถึงย้อนถึงวานๆได้เป็นอย่างดีนะครับดีใจสิครับเพราะว่าเพลงพี่เบิร์ดนี่ผมก็ติดตามเธอมาตลอดตั้งแต่สมัยออกอัลบั้มใกล้ๆกันก็มีโอกาสได้เล่นก็คิดว่าจะสวมบทบาทเป็นพี่เบิร์ดให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วเพลงทุกเพลงจะร้องให้เต็มที่ร้องให้อย่างดีเลยครับไม่ต้องห่วงเพลงพี่เบิร์ดเองก็โตมากับตั้งแต่อัลบั้มแรกของพี่เบิร์ดก็ซึมอยู่ในชีพจรซึมอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะก็น่าจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆครับที่ได้มาทำงานแค่เพลงก็ว่าน่าดูแล้วมาเจอนักแสดงเนี่ยสุดยอดเลยแล้วตอนนั้นเป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วพอเปลี่ยนเป็นละครเวทีต้องบอกว่าน่าจะปั๊วมากนะถูกต้องนะครับสิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับจองบัตรติดตามได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะมาที่ละครเวทีเรื่องนี้ก็ต้องมาพูดถึงอีกหนึ่งนักแสดงนะคะในละครเวทีเรื่องนี้กันหน่อยนั่นคือน้องเพลงชนธิดานั่นเองนะคะล่าสุดค่ะออกมายอมรับนะคะว่ากำลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับคุณเป็กเสรณีค่ะไฮโซมาเท่นะคะโปรไฟล์ดีมากจบจากคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬานะคะทายาทรุ่นที่3ของชิโนไทยค่ะที่น้องเพลงเองนะคะมีการโพสต์ภาพหวานๆถ้าเข้าไปดูใน Instagram จะเห็นว่าโพสต์ค่อนข้างถี่อยู่ทีเดียวใช่จ้ะทั้งควงกันไปกินข้าวดูคอนเสิร์ตรวมไปถึงทริปล่าสุดนะคะควงกันไปเที่ยวทะเลค่ะก็มีภาพคู่สวีทหวานบนเรือยอทให้ได้เห็นกันด้วยนี่เรียกว่าเปิดตัวออกสื่อได้มั้ยสุดนะครับก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวขนาดนี้เนี่ยทางคุณแม่ตู่และคุณพ่อเอ๋จะว่าอย่างไรบ้างเมื่อวันทีมข่าวเราได้ไปเจอตัวทางคุณแม่ตู่แล้วก็น้องเพลงที่งานแถลงข่าวแฟนจ๋าเดอะมิวสิคอลนะครับก็ต้องไปถามประเด็นนี้กับทั้งคู่กันหน่อยเชิญครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาสบายใจอ่ะเพราะเขาต้องเป็นคนเลือกนะฮะจะเป็นในวันนี้ที่ลูกได้มีคนที่ลูกรู้จักนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นคนพิเศษหรือเปล่าใช้คำตรงนี้ดีกว่านะคะพิเศษที่เขาทำให้ลูกสบายใจนะคะจริงๆต้องบอกว่าน้องเป๊กเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนของน้องเพลงมาก่อนนะคะ
ค่ะ6ปีแล้วค่ะที่เป็นเพื่อนกันมานะคะน้องเป็นคนที่นอบน้อมนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่คำว่านอบน้อมนี่คงจะทราบคือยังไงนะคะเราดูรู้ว่าคนที่แกล้งทำหรือไม่ใช่แกล้งหรือมาโดยจริตที่เป็นธรรมชาติของตัวน้องเป๊กหรือคุณเป๊กเองเนี่ยนะคะมีมาอย่างนั้นเองเลยนะคะแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็สะอาดมากจริงๆมามีรู้ตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะใช่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตายแล้วอะไรเคยเจอน้องเป๊กก่อนด้วยซ้ำค่ะคุณพ่อนี่ดูเหมือนจะยากทุกเรื่องจะพูดยังไงดีนะก็อันนี้เราเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะอย่างที่บอกอะพ่อแม่ที่ควรเนี่ยห่วงลูกหมดน่ะแต่คนนี้นี่ยากค่ะแต่ภาพรวมทั้งหมดคนเป็นพ่อเป็นแม่ห่วงอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเอามาทำความรู้จักกันให้อยู่ในสายตาโอเคเข้าตามตรอกออกตามประตูถูกต้องแล้วเมื่อกี้ดูท่าทางว่ามีก็โอเคไฟเขียวแล้วมีดูโอเคถ้าเป็นเราเมื่อกี้มากกว่าคำว่าโอเคนะเอาจริงๆ okay แล้วถ้าอยากจะให้โอเคมากๆนะ อยากจะให้ฟังโปรไฟล์เขาเป็นใครอ่านจบปุ๊บโอ้โหเซเยสแทบไม่ทันเอาจริงๆถ้าเป็นเราพิจารณาแค่รูปภาพเราก็พอแล้วแค่ท่อนบนอันเดียวคือโอเคเขาบอกว่าคุณเป๊กเนี่ยนะเป็นไฮโซมาเทโปรไฟล์ดีจบจากคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาครับมาพร้อมกับความกวนแบบเนียนๆขี้เล่นรวมไปถึงกล้ามแน่นมากถูกต้องและที่สำคัญนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3ค่ะของชิโนไทยนะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศด้วยครับและเป็นลูกชายคนเล็กของคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับแล้วก็นอกจากนี้เป็น1ใน50หนุ่มครีโอปี2016ด้วยค่ะถูกต้องนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางหน้าตารูปร่างโปรไฟล์ผ่านปัวเราพูดไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็กรอบของน้องเพลงเนาะเราพูดได้แค่นี้พี่อ๋องเอาไม่เราก็เอามาให้ทำความรู้จักกันงานแต่น่ารักจริงๆอยากจะให้ไปดูใน Instagram เขาลงแบบอุ้ยมีโมเมนต์ดีๆกันอยู่เยอะแยะเลยใช่แล้วนะครับค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวละกันนะครับข่าวนี้เนี่ยก็เป็นข่าวลือที่หลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเรื่องราวความรักของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพี่ติ๊กชิโร่กับภรรยาสาวคุณอ้อพันธิราหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงครับออกมาโพสต์ข้อความดราม่าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงปัญหาชีวิตคู่จนทำเอาหลายต่อหลายคนเนี่ยสงสัยว่าสถานการณ์ครอบครัวจะสั่นคลอนจนถึงจุดแตกหักแล้วหรือเปล่าครับแถมพักหลังใน Instagram ของพี่ติ๊กชิโร่เองนะคะก็ไม่ค่อยมีรูปคู่หวานๆเนี่ยออกมาให้เห็นเหมือนแต่ก่อนพอทีมข่าวของเราค่ะได้เจอตัวพี่ติ๊กนะคะก็เลยต้องถามถึงประเด็นที่หลายคนเนี่ยกำลังสงสัยกันหน่อยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้สถานะนะคะยังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันค่ะบางครั้งอ้อเองก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในบางสิ่งบางเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องของความรู้สึกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของความที่คนเราบางครั้งอาจจะไม่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 100% นะบางคนก็อย่างอ้อเนี่ยก็เป็นคนนอนหลับยากนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะมีก็เรียกว่าห่วงอารมณ์โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเนาะบางทีในวันหนึ่งวันหนึ่งเขาอาจจะมีฟิลที่แบบว่ามีความนุ่มลึกแตกต่างอะไรประมาณนี้อาจจะมีแบบเศร้าเหงาซึมก็อาจจะมีโพสอะไรที่ทำให้เกิดการสานต่อความรักบางครั้งถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่มีสิ่งหนึ่งครับคือผมบอกเสมอว่าถอยคนละก้าวเนี่ยใช้งานไม่ได้มันต้องถอยคนละ3ก้าวนะครับส่วนผมเนี่ยถอย3ก้าวแน่บางครั้งก็ถอย5ก้าวแล้วก็บางทีภรรยาผมคุณอ้อเขาก็ในระหว่างที่ผมถอยเขาก็ลุกเข้ามาก็เป็นการถอยไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราปะทะกันเนี่ยบางครั้งมันทำให้บรรยากาศในการที่เราจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันยากนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องของเวลาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับความรักแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาอันนี้สิแปลกน่าเป็นห่วงแต่มันต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาใช่ให้ได้ปรับตัวกันมันก็เหมือนการเต้นมีคนรุกบ้างมีคนแบบถอยมาบ้างใช่แล้วแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกนะครับคบกันมา25ปีย้ำว่าความรักเนี่ยยังสวีทเหมือนเดิมเพราะเพลงเขาร้องว่าอะไร
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถูกต้องนี่นะครับดีนะที่ส่งมาก่อนดีนะที่ตั้งสติทันถูกไหมเออเขาไม่งั้นลองไม่ได้เลยเนาะนะครับอ่ะเอาใจช่วยพี่ติ๊กด้วยนะครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องครับงานนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ครับที่คันจะเป็นแกรมมี่ชั้นล็อบบี้ของเราคึกคักมากๆเลยครับดูจากวีดีอาร์ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัว Hot Wave Music Award 2018คอนเซปต์ปีนี้ก็คือเชียร์ยกสถาบันมันทั้งประเทศเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีการออดิชั่นคัดเลือกมาทั่วประเทศ4ภาคนะครับซึ่งเราจะได้ทราบผู้ที่จะเป็น24วงสุดท้ายในรายการ Hot Wave Music Award 2018จะออกอากาศในช่องจีเอ็ม25ของเราซึ่งตอนแรกที่จะออนแอร์คือ1กรกฎาคมนี้ครับและเมื่อเป็นงานเด็กๆกรุบกริบแบบนี้นะคะพี่ดาราของเราก็เลยทำหน้าที่พาไปบุกงานนี้เลยทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะตอนนี้ค่ะได้อยู่บริเวณชั้นล็อบบี้นะคะของตึก GMM Grammy Place นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เขามีการแถลงข่าวค่ะสำหรับการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมที่สุดของประเทศเลยนะคะกับการประกวด Hot Wave Music Award 2018นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าในปีนี้นะคะมีน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ระดับมัธยมศึกษารอคอยอยู่นั่นเองค่ะและปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะกับ Hot Wave Music Award 2018เชียร์ยกสถาบันมันทั้งประเทศค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะการประกวด Hot Wave Music Award 2018นะคะได้ทำการออดิชั่นทั้งหมด4ภาคทั่วประเทศค่ะแล้วก็ได้น้องๆที่เข้ารอบมาทั้งหมด24วงสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในปีนี้ค่ะแล้วก็งานในวันนี้นะคะเรามีแชมป์เก่าจากปีที่แล้วของ Hot Wave Music Award 2017ค่ะอย่างน้องๆวงมีเทนมาเล่นเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะมีเทนต้องบอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เราเคยผ่านความกดดันจากการประกวดเมื่อปีที่แล้วมาก็คือเวทีนี้เป็นเวทีที่เหมือนเราได้รับประสบการณ์ต่างๆเยอะมากค่ะแบบว่าการรับมือกับความกดดันการรับมือกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆเข้าไว้ค่ะเพราะว่าเวทีนี้ไม่ธรรมดาแนะนำเคล็ดลับอะไรน้องๆบ้างได้ไหมว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรบ้างค่ะสำหรับการประกวด Hot Wave Music Award ในปีนี้จริงๆอยากให้เตรียมร่างกายครับเพราะว่าเราต้องซ้อมเยอะอะไรเงี้ยครับร่างกายสิ่งสำคัญครับถ้าร่างกายไม่พร้อมเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพาทุกอย่างเสียหมดอยากให้รักษาสุขภาพครับแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดครับเล่นอย่างที่ตัวเองชอบเล่นให้เป็นตัวเองที่สุดครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาเองครับผมงั้นให้กำลังใจน้องๆสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะครับก็ในฐานะรุ่นพี่นะครับก็อยากจะแค่กำลังใจน้องๆ2018ทุกคนนะครับว่าเต็มที่เพราะว่าเหมือนแบบพวกเราที่เล่นดนตรีมาของพวกเรารักก็อยากให้น้องๆเล่นดนตรีด้วยการรักไม่ใช่การแข่งขันครับสู้ๆครับค่ะการประกวด Hot Wave Music Award ได้อะไรบ้างบอกน้องๆหน่อยเอาไม่พูดเลยเหรอไม่พูดเหรอก็หลายอย่างครับทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้ทุกอย่างครับมันแบบมันครบหมดเลยครับ Hot Wave Music Award ต้องขอบคุณ Hot Wave Music Award นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมิเทนนะคะขอบคุณค่ะนอกจากไปดูบรรยากาศของงานแถลงข่าวแล้วนะคะวันนี้เราพามาบุกเบื้องหลังของงานแถลงข่าวเลยทีเดียวค่ะเป็นห้องพักของคณะกรรมการต่างๆอะไรประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวจะพาไปบุกแล้วกันเราไปแบบไปสัมภาษณ์กรรมการหน่อยก่อนที่จะมีงานแถลงข่าวเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าเต้นแล้วก็พี่นิกนะคะต้องบอกว่าคือการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมเนี่ยเราก็ต้องมีครูใหญ่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาขอถามสักนิดนึงละกันก่อนที่จะมีงานแถลงข่าวนะคะสำหรับ Hot Wave Music Award 2018อยากบอกอะไรให้กำลังใจอะไรกับน้องๆค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆวงที่ผ่านเข้ามาได้เนี่ยก็ถือว่าเขาสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วไม่ต้องซีเรียสมากอยากให้ทำงานออกมาอย่าง
ความสนุกนะครับและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ผลจะเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่านี่แค่ก้าวแรกครั้งนี้มันไม่ใช่ก้าวสุดท้ายนั้นอะไรก็ตามที่เราอยากทำเราคิดว่ามันดีเราคิดออกมาจากหัวจิตหัวใจแล้วทำเลยครับทำด้วยความรักทำด้วยทัศนคติที่ดีนะครับพร้อมที่จะนำเสนอให้พี่ๆได้ฟังเนี่ยเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกคนครับค่ะพี่ออฟก่อนเนาะพี่ออฟค่ะก็ฝากถึงคนดูรายการที่จะได้ดูรายการนี้แล้วกันครับว่าถ้าทุกคนได้ดูเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยวงที่เข้ารอบเขาเข้าเพราะอะไรมันเพอร์เฟกต์ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็นรายการที่น่าดูมากๆค่ะปิดท้ายปาเต้ฝากถึงน้องๆแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆหน่อยค่ะช่วยๆนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆนะฮะที่เข้ามาร่วมประกวดกันใน Hot Web Music Award ปีนี้เพราะผมรู้ว่าแต่ละคนแบกความฝันมาเต็มไหลเลยนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับทุกๆวินาทีบนเวทีจริงๆอันนี้เราขอชื่นชมด้วยใจจริงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นวงที่เข้ารอบหรือจะไม่เข้ารอบก็ตามทีเพราะว่าความฝันนั้นมันไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่ที่เวทีใดเวทีหนึ่งนะฮะคุณยังคงสามารถตามสร้างมันให้เป็นจริงได้ต่อไปกับอีกส่วนนึงก็คือยังฝากไปยังคุณผู้ชมนะฮะว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักน้องๆเหล่านี้สักคนเดียวคุณไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนเดียวกับพวกเขาเลยนะฮะแต่ว่า เราค่อนข้างมั่นใจฮะว่า Hot Rap Music Award ปีนี้จะเป็นรายการที่ดูแล้วมันให้พลังบวกกับคุณมากจริงๆเหมาะมากนะฮะกับการที่จะดูเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าคุณจะนำไปใช้ในวงการเพลงหรือใช้ในวงการอื่นก็ได้แล้วเจอกันนะฮะทุกๆวันอาทิตย์บ่ายตอนเย็นๆนะครับ6:20เป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณนะคะกรรมการทั้ง3คนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะความสนุกของการประกวดวงดนตรีนะคะคุณผู้ชมมันอยู่ที่เพื่อนๆมาเชียร์กันแบบให้แน่นเต็มฮอลล์นะคะยังไงให้กำลังใจน้องๆเขาด้วยค่ะสำหรับการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ค่ะกับ Hot Web Music Award 2018นะคะยังไงติดตามชมตอนแรกได้เลยค่ะออกอากาศตอนแรกให้ได้ดูกัน1กรกฎาคมนี้นะคะเวลา 18:20 นทาง JM25 ค่ะงานฮอตๆก็ต้องส่งคนฮอตๆแบบนี้ไปถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นหนึ่งงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่มีความฝันในวัยมัธยมนั่นเองย้ำกันอีกทีนะคะกับ Hot Web Music Award 2018นะคะเชียร์ยกสถาบันมันทั้งประเทศค่ะออกอากาศนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 18:20 เริ่มตอนแรกนะคะวันที่1กรกฎาคมนี้ทางช่อง JM25 ของเราค่ะในฐานะคนเคยประกวดบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆและคุ้มค่าจริงๆถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อกี้ค่ะเป็นการตามความฝันนะของน้องๆทางดนตรีจ้ะมาถึงทางด้านของการแสดงกันบ้างดีกว่านะสำหรับใครที่มีความฝันนะคะอยากเป็นพระเอกนะคะ GM Grammy ของเรานะคะมีโปรเจกต์ดีๆมานำเสนอกันนะคะกับ Bravo Boys นั่นเองใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นพระเอกเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาบอกว่าให้จับตาดู VTR นี้นะคะไปชมกันค่ะหากคุณใฝ่ฝันอยากเป็นพระเอกนี่คือเส้นทางพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้ผมว่าเราคุยเรื่องนี้กันมานานเหมือนกันนะเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นขอยืนยันนะคะว่านี่คือ Fast Track สู่ครอบครัวแกรมมี่ค่ะเรากำลังเฟ้นหาพระเอกใหม่สำหรับละครและซีรีส์ที่เราจะสร้างเพื่อชาวไทยและตลาดอินเตอร์ Bravo Boys การค้นหาพระเอกใหม่จากทุกอาชีพทั่วไทยและทั่ว AECคุณสมบัติเพียงแค่คุณเป็นเพศชายอายุ 15-25 ปีและมีใจรักในการแสดงเปิดรับสมัครที่ประเทศไทยอาทิตย์ที่8กรกฎาคมที่ตึก GM Grammy และ4ประเทศจาก AEC ดังนี้ยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆรออยู่ค่ะ Bravo Boys มิงกะลาบาสบายดีพี่ว่าสัวเสดใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราก็ต้องพูด AEC ถูกต้องเพื่อต้อนรับเหล่าน้องๆที่จะมาสมัครนั่นเองใช่แล้วก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะทาง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ LINE ทาง GMN Bravo นั่นเองค่ะใช่แล้วคืนนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับรายการแฉของเรานะครับ 20:00 วันนี้หญิงแย้นะครับจะมาพูดคุยกันในรายการถึงต
ัวเองเนี่ยบินไปเกาหลีค่ะเสกรรมยกใหม่ยกหน้าจะเห็นยกตัวเห็นทาง Instagram เหมือนเนาะจะเต็มมากซึ่งวันเนี้ยถามว่าแผลหายไหมก็ยังไม่หายแต่นางก็ยังจะมาพูดคุยกับเราเป็นคนจริงเป็นคนจริงนะคะก็ติดตามได้นะคะในรายการแฉนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะบันเทิงเที่ยงวันนี้นะคะกับ GMM News นั่นเองค่ะครับผมคุณสรุปข่าวบันเทิงค่ะมิ้งกะละบา AEC กันใหญ่เลยเนาะต้อนรับกันหน่อยแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณเดากันใหญ่เลยนะครับว่าอักษรย่อเป็นใครดิฉันรู้แล้วค่ะดูไปแล้วก็เดาไปพร้อมๆกับคุณนั่นแหละค่ะไม่คิดเลยว่าผู้ประกาศหลักจะสนใจด้านบันเทิงนะครับใช่แซ่บเหมือนกันขอบคุณคุณอ๋องมะลิขอบคุณก็ฮอตเวฟไงฮอตเวฟฮอตเวฟวันนี้ขอบคุณข่าวบันเทิงด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของเที่ยงวันนี้ GMM News พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ 11:50 นเรา ทั้ง 4 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ